ทับใจนะทับใจหลายๆที่บรรยากาศดีคนน่ารักมาครั้งนี้รู้สึกว่าสะดวกสบายขึ้นแล้วก็ได้เห็นทัศนียภาพที่กว้างขึ้นนะคะก็ยังสวยเหมือนเดิมค่ะแม้ว่าวันนี้อาจจะเห็นหมอกน้อยไปหน่อยเพิ่มไฟเที่ยวบินให้มากกว่านี้นะครับแล้วก็ให้เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในเบตงนะครับแล้วก็ให้มีโปรโมชั่นหลายๆอย่างเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเบตงครับจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทนกแอร์นะก็บอกว่าไฟบินเต็มทุกลำทุกไฟนะฮะก็ตอนนี้ก็บินอยู่3เที่ยวบินต่อสัปดาห์นะครับ3เที่ยวบินต่อสัปดาห์อาหารเบียงไงฮะอาหารอร่อยมากอาหารอร่อยชอบอะไรที่สุดของเบตงก็ไก่เบตงไงไก่เบตงอร่อยเนื้อนิ่มแล้วก็ติ่มซำอ๋อแล้วสถานที่ท่องเที่ยวมีที่ไปทะเลหมอกทะเลหมอกค่ะแล้วก็ไปบ่อน้ำร้อนไปไหมบ่อน้ำร้อนไปค่ะไปแช่เท้ามาอยู่ได้ผ่อนคลายดีครับผมโอเคอยากจะกลับไปอีกไหมฮะก็ถ้ามีโอกาสจะได้ก็จะมาเลยรอสนามบินเปิดอีกรอบเปิดไปเปิดนานๆก็ตอนนี้นะคะเขาเปิดแล้วบรรยากาศดีมากน่าเที่ยวอากาศดีอาหารอร่อยมาแล้วก็ทับใจที่ว่าถ้ามีโอกาสมาได้ก็จะมาโอ้ข้างล่างมาหลายรอบแล้วค่ะที่เบตงแล้วก็มาดูทะเลหมอกอายุเวนก่อนหน้านี้ที่มาเนี่ยยังไม่มีสกายวอล์กนะคะแต่ว่ามาครั้งนี้รู้สึกว่าสะดวกสบายขึ้นแล้วก็ได้เห็นทัศนียภาพที่กว้างขึ้นนะคะก็ยังสวยเหมือนเดิมค่ะแม้ว่าวันนี้อาจจะเห็นหมอกน้อยไปหน่อยครั้งก่อนหน้านี้คือเห็นหมอกเยอะแต่ก็คือยังสวยแล้วก็อยากให้หลายๆคนได้มาเที่ยวที่เบตงค่ะครับมาครั้งนี้คือประทับใจครับเพราะว่ามารอบที่แล้วก็คือยังลำบากอยู่เกี่ยวกับพวกสกายวอล์กพวกอะไรตอนนี้เป็นที่นักท่องเที่ยวมาเยอะมากเลยครับแล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวสกายวอล์กครับนั่งเครื่องมาลงที่หาดใหญ่แล้วก็นั่งรถตู้ต่อมาที่ยะลาแล้วก็จากยะลาก็มาที่เบตงก็พักค้างคืนระหว่างทางแล้วก็มานอนที่เบตงได้ไปเข้าเที่ยวดูแสงดีตอนกลางคืนแล้วก็พอเช้ามาเนี่ยก็ตื่นแต่เช้าที่จะมาเที่ยวที่ทะเลหมอกเพราะว่ามันก็จะเป็นจุดไฮไลท์ของการมาเที่ยวที่เบตงค่ะเดินทางสะดวกมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คืออยากให้เพิ่มไฟเที่ยวบินให้มากกว่านี้นะครับแล้วก็ให้เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในเบตงนะครับแล้วก็ให้มีโปรโมชั่นหลายๆอย่างเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเบตงครับ